คยสงสัยกันไหมว่าตลอดเวลาในการครองราชของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทำไมพระองค์ท่านถึงทรงงานหนักได้ตลอดเวลาและไม่ทรงเคยบ่นว่าเหนื่อยเลยแม้ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนหนทางจะยากลำบากเพียงใดก็ไม่ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคแล้วสิ่งใดที่ทำให้พระองค์ทรงมีกำลังพระทัยต่อสู้ได้ถึงเพียงนี้ในหลวงรัชกาลที่9ทรงห่วงใยคนไทยในทุกเรื่องทรงให้ความสำคัญกับความทุกข์ของประชาชนและบ้านเมืองเพราะทรงตระหนักดีว่าประชาชนต่างจงรักภักดีและห่วงใยในพระสุขภาพพระลานามัยของพระองค์และแม้จะทรงพระประชวรก็ยังทรงงานหนักเพื่อคนไทยเสมอมาดังที่เราเห็นจากแถลงการของคณะแพทย์แต่ละฉบับที่ออกมาขณะที่ในหลวงทรงพักรักษาพระอาการประชวรณโรงพยาบาลสิริราชที่มีข้อความตอนหนึ่งว่าคณะแพทย์กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้งดพระราชกิจแต่เมื่อทรงทุเลาจากพระอาการประชวรในคราวหนึ่งแล้วทรงพบว่างานของข้าราชบริพารหยุดชะงักด้วยความห่วงใยที่มีต่อพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้ทุกคนทำตามหน้าที่ของตนต่อไปเคยบอกไว้ว่างานประจำต้องทำอยู่แล้วถึงไม่บอกให้ทำก็ต้องทำไม่ต้องให้สั่งซ้ำอีกจะประชวรหรือไม่ก็ต้องทำตามนโยบายที่สั่งไว้แต่ต้นและด้วยทรงเอาใจใส่ความอยู่ดีมีสุขของปวงประสบนิกรครั้งหนึ่งในหลวงรัชกาลที่9เคยมีพระราชดำรัสตอบกลับราษฎรที่กราบบังคมทูลว่าห่วงใยความปลอดภัยในการประกอบพระราชกรณียกิจของพระองค์ว่าไม่เคยนึกกลัวเพราะรู้ว่ามีคนห่วงเอาใจช่วยอยู่ตลอดเวลาเพราะกำลังพระราชหฤทัยของพระองค์คือกำลังใจจากคนไทยนั่นเองความรักของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงมอบให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเป็นเรื่องที่เราทราบกันอยู่ชัดเจนและมีหลักฐานข้อมูลมากมายหนึ่งในนั้นก็คือพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2534ความว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าอายุ18ปีได้ตามเสด็จตอนนั้นเป็นช่วงหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเยี่ยมราษฎรทุกจังหวัดและอำเภอใหญ่ๆก็เสด็จประมาณ9โมงเช้าเสด็จออกทรงเยี่ยมราษฎรมาเรื่อยทีนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่านานเหลือเกินตอนนั้นยังไม่ค่อยกลัวแดดไม่ใส่หมวกก็รู้สึกแดดเปรี้ยงหนังเท้าก็รู้สึกไหม้เฉียวก็เดินเข้าไปกระซิบท่านว่าพอหรือยังก็โดนกลิ้วนี่เห็นไหมราษฎรเขาเดินมาเป็นวันๆเพื่อมาดูเราแม้แต่เพียงนิดเดียวแต่นี่เรายืนอยู่ไม่เท่าไหร่ตอนนี้ทนไม่ไหวเสียแล้วในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีความรักความห่วงใยประสบนิกรของพระองค์ท่านอยู่เสมอทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อความเป็นอยู่ของประสบนิกรให้ได้อยู่ดีกินดีไม่มีความเดือดร้อนเมื่อพระองค์เสด็จไปไหนก็นำพาความผาสุกไปให้ที่นั่นไม่เว้นแม้แต่ในท้องถิ่นทุรกันดารพระองค์ก็เสด็จไปเพื่อต่อสู้กับความยากลำบากของประสบนิกรชาวไทยเพื่อให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยได้มีความสุข